รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่ค่อยครับแต่จริงๆเป็นคนชอบดูนะเป็นคนชอบมาเดินดูแบบอะไรแบบนี้มันเหมือนได้อินสปิเรชันไปทำอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีจังหวะว่างหรืออะไรจริงๆก็จะไม่ได้มาดูเลยครับปกติอ่ะเราก็ไม่ค่อยได้ช็อปพวกต้นไม้อะไรเงี้ยตั้งแต่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะแต่พอมาอยู่กรุงเทพอ่ะเนื้อที่มันน้อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหาของตกแต่งที่มันแบบระเบียงได้ในบ้านได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเออมดมาดูร้านที่มีของตกแต่งอะไรตรงนี้กันดีกว่าอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ประสบการณ์พิเศษรูปแบบใหม่กับปฏิบัติการกระชับความผูกพันในครอบครัวในรายการทริปนี้ห้ามขัดใจแขกรับเชิญที่จะออกทริปกับเราในวันนี้เป็นพระเอกหนุ่มเลือดใหม่ของช่อง3เขาคนนั้นก็คือน้องโบธารานั่นเองค่ะและวันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาจะมาเปิดตัวสาวที่รักที่สุดนั่นก็คือคุณแม่จุ๋มคุณแม่สุดเลิฟของน้องโบธนั่นเองนะคะพร้อมมาเปิดทริปแบบตามใจคุณแม่ทุกอย่างไปเจอกับพวกเขากันเลยค่ะไม่ดีก็ไม่ยอมไปมายังไงโอ้ยทำฉันเป็นเข่งเลยนะแม่เลือกเองหรือเปล่าเพิ่งทักทายคนดูนะครับสวัสดีครับผมโบธาราครับผมและนี่คือคุณแม่จุ๋มของผมเองครับก็ปกติเราก็จะมีการเที่ยวในแบบว่าแบบฉบับของครอบครัวเราแต่วันนี้จะพิเศษขึ้นมาหน่อยเพราะว่าวันนี้ต้องตามใจคุณจุ๋มตามใจคุณแม่แล้วเราก็เลยมาให้นี่ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าเห็นไหมเห็นนะโอ้นานครับน่าจะประมาณ 3-4 เดือนได้แล้วฮะก็ยังไม่นานนะเมื่อวันที่4ที่5เดือนเนี้ยไปทัวร์อีสานกันแต่ปกติก็จะเป็นกิจกรรมที่แบบไม่ได้เรียกว่าเที่ยวหรอกเป็นแบบไปทำด้วยกันบางอย่างมากกว่าแต่ถ้าเที่ยวนี่นานแล้วฮะทริปล่าสุดเป็นทริปใต้ครับภาคใต้ก็จะแบบเป็นโรดทริปเลยขับรถกันไปเป็นครอบครัวแต่เป็นทริปที่ค่อนข้างจะไฟไหม้หน่อยเพราะว่าบ้านเราถ้าวางแผนกันก่อนเนี่ยมันจะล่มต้องแบบปุบปับว่างปุ๊บไปขึ้นรถขนของไปเลยอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นทริปนั้นก็มีความวุ่นวายมีความสนุกมีปัญหาตามภาษาทริปอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกดีโซนนี้โซนนี้ก่อนดีกว่าไหนดูอะไรรองเท้าด้วยครับคุณจุ๋มก็คือปกติแล้วก็ไปเที่ยวกันแต่ว่าวันนี้จะพิเศษกว่าทุกวันหน่อยถือว่าเป็นวันพิเศษมากๆอีกวันนึงก็คือผมจะตามใจคุณแม่สาบานเขาไม่สาบานการช่วงนี้ฝนตกแต่ว่าจะตามใจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องช็อปเรื่องเที่ยวคือเรียกได้ว่าตามใจทุกอย่างที่คุณจุ๋มสั่งมาเลยพูดแล้วนะห้ามผิดคำพูดถอนคำพูดแต่ว่าแช่งดูจริงจังมากเลยเนี่ยให้แบบชื่อเสียงโด่งดังใจเนียนนี่ลูกไงนี่ลูกไงโอเคดูแม่จริงจังกับทริปนี้มากเลยนะอ๋อก็รายการนี้ก็ชื่ออะไรอ่ะรายการทริปนี้ห้ามขัดใจโอเคพูดแล้วทำด้วยได้เอาเลยป่ะล่ะอะได้จัดไปช็อปไม่อั้นได้แล้วห้ามขัดใจได้เอาเลยโคมไฟไหมไม่ครับใช่ค่ะคือถ้างานไหนไม่มีแม่มีโบ๊ทคนเดียวคือนั่นไม่ใช่โบ๊ทตัวจริงถ้าโบ๊ทตัวจริงต้องมีแม่อยู่ด้วยที่เราตัวติดกันเพราะว่าคือเป็นห่วงใช่ป่ะก็ใช่มันบอกความจริงเข้าไปว่าที่ตามไปด้วยตลอดเนี่ยเพราะอะไรเกียดตังคือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยคือผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแล้วด้วยความเป็นเด็กก็ต้องมีผู้ปกครองตามไปดูแลอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นคุณแม่ที่แบบตามติดเราตลอดมันกลายเป็นว่าไม่ใช่ใครติดใครแล้วครับเป็นเหมือนเราต้องใช้คำพูดได้เลี่ยงคำหนึ่งเราต้องมีกันและกันเราต้องไปด้วยกันมากกว่าส
2เป็นอะไรซึ้งเป็นอะไรตีนกาขึ้นเขากบให้แล้วไม่ใช่หรอข้างๆเขาผัดพริกแกงแซ่บที่มีร้านต้นไม้ไม่ใช ไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนแต่กับแม่นี่แบบว่าเล่นได้เยอะหน่อยถ้าเป็นคนอื่นก็จะแบบว่าเกรงๆนิดหน่อยมีความเกรงใจเขาแสบทุกช็อตอ่ะแม่อร่อยแม่อร่อย คือผมเป็นคนที่นิสัยเสียอย่างคือถ้าใครที่ไม่ชอบอะไรอ่ะผมก็จะแกล้งแล้วมันกลายเป็นว่าเราสนุกคนเดียวแม่อาจจะไม่ได้สนุกด้วยอะไรเงี้ยใช่ป่ะเนี่ยนางชอบแย่หูแล้วก็เป่าลมใส่หูเงี้ยจนบางทีนางก็หงุดหงิดบางทีนั่งในรถนะขอเมาส์เรานึกว่าผ่านท่อน้ำเหม็นเน่าอ่ะบอสตอนละตอนละใช่ใช่ใช่สุดยอดก็เดี๋ยวท้องมันอืดไงถ้ามันไม่ดีต่อสุขภาพก็มีความสูงมากก็ปล่อยลมแม่ชอบแบบว่าบ่ายเบี่ยงอ่ะก็คือผมอยากให้แม่ออกกำลังกายผมเวลาออกกำลังกายผมก็จะชวนแม่ตลอดนะไม่ใช่แค่เรื่องกินก็ชวนแต่ว่าออกกำลังกายก็ชวนเหมือนกันชวนก็ไปไม่ไปไปไม่ไปไปส่งแล้วกลับไปไปไม่ใช่แนวถ้าชวนไปกินอ่ะไปคือเราอ่ะอายุเยอะแล้วไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายหรือเปล่าอุ้ยโบ๊ทกว่าแม่จะได้หุ่นขนาดนี้หมดข้าวหลายตันนุ้ยหมดไปเยอะลงทุนไปเยอะลงทุนไปเยอะเพราะฉะนั้นห่างคุณผู้ชมคะทีมงานขอตัวถอยห่างให้แม่ลูกคู่นี้เขาเคลียร์ประเด็นนี้กันไปก่อนช่วงหน้าเรามาดูกันค่ะว่าคุณแม่อยากให้ลูกชายสุดเลิฟทำอะไรกันต่อห้ามพลาดนะคะเอานี้ไปปะไม่เอาอันนี้ก็ได้อะไม่เอาเป็ดไหมเป็ดไม่แมวไหมแมวไม่เทพีไหมเทพีไม่ผมได้เล็งสิ่งของสิ่งหนึ่งไว้ที่น่าจะเหมาะกับแม่นะฮะหลังจากได้เห็นความน่ารักความอบอุ่นของน้องโบ๊ทกับคุณแม่จุ๋มกันไปแล้วนะคะแต่รู้ไหมคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยแม่ลูกคู่นี้เนี่ยเขาไม่ใช่สายหวานหรือสายโรแมนติกกันเลยนะคะชักสงสัยแล้วสิว่าแม่ลูกคู่นี้เขาสายไหนกันแน่เอาเป็นว่าเราลองไปถามจากปากทั้งคู่กันเลยดีกว่านะคะเขาไม่กลัวนะแต่เขาเกรงใจเพราะว่าเราคุยกันได้ทุกเรื่องเราเลี้ยงลูกเหมือนแบบเพื่อนแต่ว่าเฮ้ยฉันแม่นะถ้าแบบมันเกินก็ตบเข้ามาหน่อยจริงๆบ้านนี้ไม่ค่อยดุครับเลี้ยงลูกเหมือนแบบเป็นเพื่อนแต่ถ้าจะให้วัดความเข้มจริงๆก็จะน่าจะเป็นคุณพ่อครับเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่ถ้าพูดเนี่ยก็จะแสดงว่าต้องแบบเป็นเรื่องหนักหรือเรื่องใหญ่จริงๆแล้วพ่อจะเรียกไปคุยเลยถ้าเป็นแม่ก็จะแบบบ่นปกติอะเริ่มสงสัยแล้วสรุปมาที่เนี่ยมาซื้ออะไรแบบอยากได้อะไรต้นไม้ไงต้นไม้ซื้อผ้ามั้งคือได้เขาปลูกอะไรก็ไม่รอดผู้ด่างที่ห้องอ่ะมันปลูกง่ายมากเลยนะแม่เน่าคาถั่วไปเก็บมายังจริงแล้วเจ้าต้นไม้จริงเหรออ้าวจริงบู๊ดนี่แม่เองอย่าขัดใจไหมมาเบอร์นี้เนาะเออก็ได้ครับตัดมาถามเฉยๆเอานี้ไปปะไม่เอาอันนี้ก็ได้อะไม่เอาเป็ดไหมเป็ดไม่แมวไหมแมวไม่เทพีไหมเทพีไม่เด็กไหมเด็กอีกรอบฉันชอบเด็กคนนี้มีอย่างนึงหมออะไรแต่ว่าเดินเยอะแล้วกลัวแม่เหนื่อยโอ้นี่ออกมาแล้วเนี่ยออกมาแล้วไปนั่งรอเดี๋ยวไปหยิบมาให้แน่ใจถ้าไม่ถูกใจโดนนี่ครับด้วยสายตาแหลมคมของผมได้เล็งสิ่งของสิ่งหนึ่งไว้ที่น่าจะเหมาะกับแม่นะฮะนี่ครับคุณผู้ชมคะเชื่อแล้วค่ะว่าโบ๊ทเป็นคนที่ชอบแกล้งคุณแม่จริงๆเลือกรูปปั้นอย่างเลือกหมูเลยอ่ะตัวเล็กแล้วกัน
แม่สิ่งนี้เพื่อแม่เลยฮะอะไรให้ทายอะไรหมูฮะทำไมรู้อ่ะเอ้าแกจองว่าจะเป็นหมูหลังจากเราไปแกล้งคุณแม่มาครับแต่ว่าก็ไม่ได้นางรู้ทันว่าเป็นหมูเราจะมาหาต้นไม้ที่คุณแม่ได้ชอบกันแต่ว่าก่อนอื่นต้องหาภาชนะหรือว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะเหมาะครับ Nature สีนี้ดีกว่าสัก2อันนี่ครับ wow. คือด้วยความฉลาดหลักแหลมและสายตาอันแหลมคมของผมเนี่ยระหว่างที่เดินดูเดินคุยกันผมได้เล็งต้นไม้ไว้ในใจแล้วประมาณต้นนึงอาจจะซื้อเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คืออ่ะนี่ต้นนี้รึบแล้วเมื่อกี้ผมก็แอบถามชื่อเจ้าของร้านเขาแต่ว่ามันจะไม่คูลผมก็เลยตั้งชื่อเองดีกว่าชื่อเขาจริงๆออกไปทางเนี่ยมงคลอยู่กับเงินทองทองก็เลยตั้งชื่อเป็นใบหมื่นใบแสนไปเลยคุณแม่น่าจะชอบแต่ว่าร่ำรวยร่ำรวยเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าฮะแม่แม่ได้ต้นไม้แล้วแม่แม่ได้ต้นอ๋อก็ตัวเล็กก็มองไม่เห็นโอ้ยเอาทุกช็อตเลยเนาะได้ต้นไม้แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวมีของตกแต่งเล็กน้อยที่ผมฝากไว้ด้วยขอด้วยครับนี่ต้นอะไรอ่ะจริงๆเขามีชื่อเขาแหละแต่ว่าเพื่อเป็นสิริมงคลก็เลยเป็นต้นต้นหมื่นต้นแสนเงินหมื่นเงินแสนใช่ล้านไม่ได้หรอไม่เอาเอาต้นล้านมาโอเคต้นแสนล้านต้นร้อยล้านแล้วก็ช่วยจัดนะโอเคนี่ครับหลังจากโบ๊ทได้เลือกต้นไม้และช่วยกันจัดแต่งต้นไม้ให้คุณแม่สำหรับเอาไว้ตกแต่งที่บ้านภารกิจนี้ก็ถือว่าสำเร็จนะคะดีไหมคิดอะไรปะเนี่ยคิดสงสารป่าแล้วตอนเนี้ยไว้ตรงไหนข้างหมอนละเมอจับเข้าหัวก็จะประมาณนี้น่ารักจะตายน่ารักดีนะถ้าหมูอยู่คนละมุมเหมือนหมูไม่ถูกกันอ๋อต้องสามัคคีกันแม่โค้ชเตรียมเซอร์ไพรส์มาให้แม่ด้วยนะวันนี้รู้ป่ะรู้ป่ะไม่ปกติฉันก็รู้ใจแกนะก็เตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ก็คือเห็นแม่บ่นว่าอยากได้เสื้อผ้าใหม่มานานแล้วแต่ว่าไซส์แม่มันหายากทีมงานครับเสื้อแม่ผมฮะชุดเฮ้ยไม่อะไรครับซื้อให้อะมันธรรมดาไปแกต้องปรับให้ฉันอ้าวในโบ๊ทจะเซอร์ไพรส์คุณแม่แต่ถูกคุณแม่เซอร์ไพรส์กลับให้ตัดเสื้อให้ด้วยฝีมือตัวเองอีกงานนี้จะรอดไหมคะโบ๊ทมันยากไปป่ะแม่เฮ้ยครั้งนึงในชีวิตแม่เชื่อว่าลูกแม่ทำได้ลูกแม่สูงสักอย่างโอเคป่ะจริงเหรอเออแม่เชื่อโอเคแม่เชื่อว่าทำได้ใช่ไหมลูกแม่สักอย่างทำได้ทุกอย่างที่แม่สั่งเฮ้ยไม่ใช่ถ้าแม่เชื่อว่าทำได้ถึงผมจะไม่เชื่อในตัวเองแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ได้เสื้อผ้าเสื้อโบ๊ทก็ซื้อให้แม่เยอะแล้วนะแบบธรรมดาไม่ตื่นเต้นถ้าลองเอ้ยหางานให้ลูกทำดีกว่าลองตัดเสื้อผ้าให้แม่ใส่ดูดิว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงมันจะเข้าท่าไหมมันจะสวยไหมลูกฉันมีความพยายามไหมในเมื่อแม่อยากได้วัดใจบอสแม่จุ๋มพญานันรอดูผลงานลูกอยู่นะจ๊ะเป็นไงล่ะทริปนี้ห้ามขัดใจเทปนี้ถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์กลับแบบไม่ทันตั้งตัวจริงๆเลยนะคะไม่รู้ว่าน้องโบ๊ทจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือเปล่าเอาเป็นว่าช่วงหน้าเรามาส่งกำลังใจเชียร์น้องโบ๊ทกับภารกิจเซอร์ไพรส์สุดหินกันนะคะแถมทาดาแดมแถมแถมแทนแทนแทนพูดไม่ออกคุณผู้ชมคะช่วงที่แล้วหลังจากคุณโบ๊ททำเซอร์ไพรส์ให้กับคุณแม่แต่โดนคุณแม่เซอร์ไพรส์กลับทีมงานครับเสื้อแม่ผมฮะชุดเฮ้ยไม่ซื้อให้อะมันธรรมดาไปแกต้องปรับให้ฉันถ้าแม่เชื่อว่าทำได้ถึงผมจะไม่เชื่อในตัวเองแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ได้เอ้า
าแล้วสิคะคุณโบ๊ทรับปากแล้วจะคืนคำหรือไม่มาดูกันว่าคุณโบ๊ทจะทำภารกิจนี้หรือจะขัดใจคุณแม่ไปดูพร้อมกันเลยค่ะคือแม่ตอนเนี้ยโบ๊ทว่าโบ๊ทกังวลเรื่องที่จะทำไม่ได้มากเลยคือมันยากมากโบ๊ทไม่เคยทำอะไรแบบนี้แล้วถ้าคนมาดูเขาเห็นว่าแค่ตัดผ้ายังตัดไม่ได้งานในวงการหายหมดเลยแม่ไม่ต้องเป็นห่วงแม่เตรียมช่างครูสอนตัดไว้ให้แล้วว้าวเตรียมครูสอนให้แล้วใช่นี่สรุปใครเซอร์ไพรส์ใครแน่เอ้าก็ไหนบอกว่าวันนี้ตามใจแม่ทุกอย่างก็ต้องตามใจแม่สิครับผมได้ครับไม่ขัดใจเนาะไม่ขัดใจห้ามขัดใจไปเลยมาคุณแม่แอบเตรียมกับทีมงานเพื่อเซอร์ไพรส์โบ๊ทเรามาลุ้นกันนะคะว่าภารกิจนี้จะรอดไหมคุณครูแจ็คกี้ที่แม่เตรียมไว้สอนโบ๊ทอ่ะจริงครับสวัสดี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 ครับผมมีการเตรียมกันมาก่อนด้วยใช่ใครเซอร์ไพรส์กว่ากันครับแล้วต้องยังไงอะไรไงบ้างครับโอเคผมดูเรียบร้อยขึ้นมาทันทีเลยโอเคครับวันนี้จริงๆแล้วที่เตรียมไว้ก็เป็นเรียกว่าแบบที่ซับซ้อนน้อยที่สุดเนาะสำหรับมือใหม่ก็คิดเรียกว่าทำน้อยได้มากแล้วกันก็จะเรียกว่าคัฟทันซึ่งจะเป็นเสื้อคลุมแบบคอปาดกว้างแต่ว่าสไตล์เก๋ๆแบบญี่ปุ่นเพราะว่าจริงๆแล้วก็จะอิงจากซีโร่เวสแฟชั่นก็คือเขาเรียกทำลายธรรมชาติให้น้อยที่สุด อะไรอย่างนี้ safe, ใช่ ก็ทำกันบ้านไว้ระดับหนึ่งเพื่อต้อนรับทั้งสองท่านที่จะมาวันนี้นะฮะครับผมโหเอาจริงๆนี่คือเป็นครั้งแรกเป็นชุดตัวแรกแล้วก็เป็นการจริงจังที่แบบลงมาทำงานฝีมือลงมาเย็บปักถักร้อยอะไรขนาดนี้มันจะรอดใช่ไหมฮะ แต่เมื่อกี้แม่บอกว่าแม่ไว้ใจแล้วเชื่อว่าผมทำได้ถ้าแม่เชื่อว่าทำได้ผมก็จะทำอย่างสุดความสามารถทำอย่างตั้งใจอย่างเต็มที่ยังไงมันต้องออกมาดีที่สุดครับได้ค่ะเพราะลูกชายแม่ถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วเขาทำได้เต็มร้อยคุณผู้ชมคะเรามาดูการเรียนวิธีตัดเสื้อผ้าขั้นพื้นฐานพร้อมกับการลงมือตัดเสื้อผ้าครั้งแรกให้คุณแม่จากฝีมือลูกชายสุดเลิฟโบ๊ทกันดีกว่านะคะมาดูกันค่ะว่าเสื้อผ้าสำเร็จที่ตัดออกมาจะเป็นชุดแบบไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะพอเราวัดตัวเสร็จแล้วได้ประมาณคร่าวๆที่เราต้องใช้ใช่ไหมครับยังไงต่อครับทีนี้เราก็มาทำแพทเทิร์นกันโอเคต้องตบมือนะต้องตบมือให้เขานิดนึงแล้วเราก็จะส่วนนี้ไปตัดชุดให้แม่กันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ให้แม่ซับน้ำตานั่นคือส่วนที่ให้แม่ซับน้ำตาหลังจากนี้เนาะแม่ผมแบบเป็นคนตัวเล็กไงหุ่นดีโชว์สัดส่วนได้เซ็กซี่อันนี้เราไม่เกี่ยวอันนี้เราไม่เกี่ยวอ่ะเดี๋ยวตัดตามนี้เลยครับอ่ะฝึกมือไปเฮ้ยเริ่มเป็นรูปร่างแล้วใช่ไหมใช่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเสร็จแล้วเริ่มเห็นน้ำตาคุณแม่แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมผมว่าถ้าเสร็จแล้วเอาไปให้เงี้ยได้เห็นน้ำตาแม่แน่นอนเห็นกันแล้วใช่ไหมว่าโบ๊ทตั้งใจเรียนรู้และทำตามขั้นตอนที่ครูแนะนำสำหรับตัดเสื้อผ้าให้คุณแม่โดยใช้เวลา15นาทีจนเสร็จเรียบร้อยค่ะต้องอย่างนี้สิลูกเลิฟของคุณแม่จุ๋มยินดีด้วยแม่ว่าไงคะเชิญครับค่ะแทมทาดาแดมแท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 มโหสวยเลิศเห็นไหมถามว่าแม่เมาแม่โมลูกชายแม่ถ้าเขาตั้งใจทำอะไรอ่ะเขาทำได้อุ้ยภูมิใจมากเลยอ่ะแม่จะไม่ซักเลยนะเนี่ยจริงเหรอจริงไม่เหม็นอ่ะไม่เป็นไรกลิ่นมือลูกติดไงจริงเหรอภูมิใจแบบปิ่มขอบใจนะลูกที่ไม่ทำให้แม่ขายหน้าฝีมือดีนะหรอแน่นอนก็ถือว่าเกินคาดเหมือนกันครับเพราะว่าไม่เคยลงมาทำอะไรอย่างนี้จริงจังเหมือนกันแต่ว่าพอลองทำแล้วก็พอได้อยู่ตันตันตันขอบคุณ
ี่แจ็คมากนะคะยินดีครับแม่ขอบคุณสอนลูกแม่ให้ตัดชุดได้สวยขนาดนี้จริงๆต้องดีใจนะเพราะว่าครั้งแรกเนาะเราตัดเราใส่ได้จริงๆใช่สวยมากชอบขอบคุณเช่นกันครับคนพบตัวเองยังก็ครับนอกจากจะได้ประทับใจในการเราได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วปกติก็ไปแต่ว่ามันจะไม่มีโมเมนต์แบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยเล็กๆน้อยๆรวมถึงได้ทำสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทำได้ออกมาแบบว่าให้คุณแม่ใส่ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้มาในวันนี้วันนี้เดินดูต้นไม้แล้วก็มาจบไปที่ตัดเสื้อผ้าปลื้มขอบคุณขอบใจมากๆที่ไม่ทำให้แม่หน้าแตก สำหรับชุดนี้สวยค่ะชอบ ปื้มปื้มปื้มพูดไม่ออก และนี่ก็คือทริปแห่งความรักความอบอุ่นของครอบครัวคุณโบ๊ทและคุณแม่จุ๋มขอบอกเลยนะคะว่าเป็นทริปที่น่ารักและดูอบอุ่นมากๆเลยค่ะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ยาสีฟันคาพิทาโน่1905ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวหมอมอบให้กับน้องโบ๊ทและคุณแม่จุ๋มด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถดูภาพเบื้องหลังคลิปหลุดๆของแขกรับเชิญได้ทาง YouTube ทีเล็ก TV และอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะพบกับความรักความอบอุ่นความน่ารักกับปฏิบัติการกระชับความผูกพันในครอบครัวกับรายการทริปนี้ห้ามขัดใจทุกวันอาทิตย์เวลา 8:25 นทางช่อง28ช่อง 3 SD นะคะไปที่ปินโตนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นตัวเนี่ยบ้านหลังไหนมีเป็นตัวเนี่ยแสดงว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยมีความพร้อมขอขอน่ารักน่ารักพ่อแบบไหนไหนนี่ฮาร์ดเอนี่นะข้างข้างนี้ข้างขวาข้างซ้ายท่าอะไรเยี่ยม